ประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานใบอุ่นไอรักบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดเขาก็ได้จัดประรำพิธีให้กับประชาชนได้รับจากหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประชาชนลงทะเบียนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเสื้อพระราชทานทั้งสิ้น 7,711 คนนะคะและในเวลา15นาฬิกาวันนี้ทางจังหวัดก็จะจัดซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริงเส้นทางที่จะใช้ก็คือเริ่มจากสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าสู่ถนนศรีเกษมเส้นตัดใหม่มุ่งหน้าไปทางอำเภอพุนพินหลังจากนั้นก็จะหยุดพักสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6แล้วก็เลี้ยวกลับมาเส้นทางเดิมนะคะระยะทางประมาณ29กิโลเมตรขณะที่จังหวัดอ่างทองค่ะนายหานบัวทองอายุ77ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ก็กำลังปั่นจักรยานอยู่บนถนนสายอ่างทองป่าโมกอำเภอเมืองนะคะซึ่งนี่ที่เห็นเป็นจักรยานคู่ใจหน้ารถจะมีการนำพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาติดไว้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามกับนายหานเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองมีอาชีพปั่นจักรยานรับจ้างอยู่ในตลาดอ่างทองตอนนี้เนี่ยซ้อมปั่นจักรยานทุกวันเพื่อจะร่วมในกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักซึ่งรถจักรยานยนต์ของเขาจักรยานของเขาเนี่ยนะคะยังต้องปรับปรุงโดยเตรียมจะนำรูปวาดเรือสุวรรณหงส์ที่เป็นรูปด้านหน้าของเสื้อพระราชทานและรูปฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาติดเอาไว้บนหลังคาด้วยนะคะรวมถึงต้องซ่อมแซมเตรียมสภาพรถให้พร้อมเพื่อที่จะนำไปปั่นวันจริง9ธันวาคมค่ะปิดท้ายที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรดานักปั่นจักรยานที่นี่มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยมารวมตัวกันที่บริเวณหอนาฬิกาหัวหินเพื่อเตรียมจะซ้อมปั่นจักรยานคุณจิรวัตรพรามณีปลัดเทศบาลเมืองหัวหินค่ะก็ชี้แจงให้กับนักปั่นทุกคนเตรียมพร้อมทั้งเครื่องแต่งกายจะต้องสวมหมวกนิรภัยสวมรองเท้ารัดกุมแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากคาดการณ์เอาไว้ว่าวันจริงเนี่ยจะมีนักปั่นจากทุกอำเภอเลยมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากสำหรับนักปั่นที่มาร่วมครั้งนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเคยร่วมกิจกรรม Bike for Mom แล้วก็ Bike for Dad มาแล้วนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นนักปั่นหน้าใหม่ดังนั้นแล้วจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของความเร็วแล้วก็สภาพร่างกายด้วยค่ะ